ประวัติของวิทยุทรานซิสเตอร์ก่อนจะเป็นที่รู้จักในชื่อวิทยุทรานซิสเตอร์นั้นความจริงแล้วทรานซิสเตอร์เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เปรียบเสมือนวาล์วควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ควบคุมทั้งกระแสไฟเข้าและออกเปิดและปิดจนไปถึงขยายกระแสไฟฟ้าเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ตั้งแต่วิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงสวิตช์ไฟในบ้านส่วนสาเหตุที่เรามักจะเข้าใจและเรียกกันว่าเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์ก็เพราะวิทยุในอดีตมักจะมีขนาดใหญ่และยังไม่มีวงจรทรานซิสเตอร์อยู่ภายในอีกทั้งยังต้องใช้กำลังไฟจำนวนมากในการทำงานจึงทำให้การฟังวิทยุไม่เป็นที่นิยมมากนักต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำวงจรทรานซิสเตอร์มาใช้กับวิทยุได้สำเร็จในปี2497ซึ่งทำให้วิทยุมีขนาดเล็กลงและพกพาสะดวกไปได้ทุกที่พร้อมตั้งชื่อรุ่นว่าวิทยุทรานซิสเตอร์แต่คนส่วนใหญ่มักเรียกสั้นสั้นว่าทรานซิสเตอร์ด้วยความที่มีขนาดเล็กและพกพาหน้าย่อจึงทำให้เกิดพฤติกรรมการฟังเพลงและวิทยุเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในช่วงยุคปี 60-70ต่อมาในยุค80ความนิยมในการฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ได้เริ่มถูกแทนที่ด้วยวิทยุขนาดเล็กที่พกพาได้สะดวกอย่างโฟนี่วอล์คแมนจากนั้นพฤติกรรมและรูปแบบการเสพสื่อรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟังเพลงได้เปลี่ยนแปลงลงไปตามยุคสมัยจนมาสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบันจึงทำให้วิทยุทรานซิสเตอร์ไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนยุคใหม่แล้วนั่นเองประโยชน์ของวิทยุทรานซิสเตอร์ในยามภัยพิบัติแม้ว่าวิทยุทรานซิสเตอร์จะเป็นอุปกรณ์การฟังเพลงลงที่ดูตกยุคไม่ทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันกลับมีประโยชน์มากในยามที่ต้องประสบกับภัยพิบัติที่ระบบการสื่อสารล่มและไฟฟ้าถูกตัดขาดเพราะใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายหรือใช้พลังงานมือหมุนพร้อมทั้งรองรับสัญญาณคลื่นวิทยุระบบ AM และ FM จึงทำให้ประชาชนสามารถใช้ติดตามข่าวสารและการเตือนภัยต่างๆผ่านทางวิทยุทรานซิสเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาที่มักประสบกับพายุเฮอริเคนและญี่ปุ่นที่มีแผ่นดินไหวหรือสึนามิทางรัฐบาลได้กำหนดให้ประชาชนทุกครัวเรือนต้องมีอุปกรณ์ survival kit หรือถุงยังชีพติดบ้านไว้ยามเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินซึ่งประกอบด้วยอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายเป็นเวลาหลายวันน้ำสำหรับดื่มและทำความสะอาดวิทยุทรานซิสเตอร์ใส่ถ่านไฟฉายหรือใช้พลังงานมือหมุนหรือวิทยุรายงานอากาศที่มีสัญญาณเตือนภัยไฟฉายอุปกรณ์ปฐมพยาบาลแบตเตอรี่สำรองนกหวีดเพื่อเป่าขอความช่วยเหลือหน้ากากกันฝุ่นผ้ายางหรือผ้าพลาสติกไว้กันฝน